ที่แม่ดีทั้งสองก็คือด้วยกันเป็นพี่น้องกัน
ในพระสมุทรเกิดเลยทั้งหมด
ีมีเป็นเรื่องความมันมีเป็นระบบเรื่องของมันเป็นให้เราตั้งใจเชื่อการมีใจเป็นI don't know why.
Thank you.
ลูกศิษย์ของพ่อจำนวนมากเรามีครูปัจจุบันเราจะมีอาจารย์รุ่นอาจารย์ดำลูกศิษย์พ่อจำนวนมากเราจำนวนมากเรามีอะไรมีของรุ่นพอตอนนี้ผู้ชายทำงานเป็นงานแรกเลยมีลูกศิษย์ดูมองนั่นก็เจ้าตั้งตัวลำโขงใครมีเป็นลูกศิษย์เข้าโรงพยาบาลเดินทางไปต้องเป็นการสนอง
ทางไปเสด็จตามที่ต่างประเทศท่านนี้เมื่อได้ทราบถึงการมาก็โรคออกจากบ้านในทาง45ปีคนโบราณว่าแก่แล้วไม่ถึงบ้านก็จะเป็นเหมือนกันที่สหรัฐอเมริกาอยู่ที่2ปีสัก45ปีที่ผ่านมาญาติผมก็ทยอยกันกลับบ้านมันโยมวางเพราะที่ยังติดวันนี้มันก็มาอยู่บ้านเรียบร้อยแล้วในพบที่ยังติด20ปีก็ในสาขาตรงนี้ก็เขารู้จักมาตลอดที่ทางการที่ถึงต้องพยายามจะกลับบ้านคือไม่ท่านชอบป่วยประการที่สองก็ปวดฟันเป็นนักเรียนโรงเรียนวัดประสาทที่ตนปีสองพันห้าร้อยสองสามสี่สอบได้สิบห้าตอนนั้นเลยพลาดไม่ได้โดนเรียนไม่ได้โดนร้องแต่ได้ตกดุยไม่เพื่อนโดนแล้วก็ไปนั่งอยู่ที่โบสถ์วัดแห่งหนึ่งแล้วก็ต่อมาก็เลยมาบวชด้วยบวชหลานมากเมื่อเราดูที่ของเป็นคนที่เจ็ดแห่งมากและโง่เองก็บวชเสร็จหลวงพ่อร่างแรงแบบนี้พูดว่าดูในหมอนี้น่าจะเพื่ออยู่นานจับได้แต่เราก็เป็นเด็กมากอยู่ในหมอนี้ก็ที่อยู่นานทางท่านเรียนก็อันนี้ก็เป็นความสุขมากโรงเรียนของเราอาจมีครั้งหนึ่งได้เจอเพื่อนก็เข้าส่วนนั้นท่านหมออยู่แต่เขาบอกว่าจะทำทานอะไรสักอย่างก็เลยรวบรวมที่สามแสนคนนั้นกลับได้แล้วเราก็ได้คุยเรื่อยได้ความรู้สึกที่ทราบถึงก็เกิดขึ้นจากนั้นก็ปี2565ขณะที่ไปทำภาษาที่สวนโมกขรามคุยทางเชิญชวนของพาบุตรสิฟ้าเรียกหาลูกท่านแล้วก็หยุดเด็กที่เป็นเกิดทางที่ประมาณสายนายกสมาคมผู้ของจังหวัดพังงาก็รู้สึกว่าได้อยู่คนเดียวสงบดีดีตลาดทุกวันเขาทำบ้านเองไม่หลังหนึ่งก็เลยพูดเรื่อยๆว่าถ้าเกิดป่วยก็ป่วยตายแล้วผมก็เลยจบในที่บ้านเองที่กำลังทำงานจากนั้นก็มีอันนี้ไม่ได้ทำเรื่องผู้ติดเรือนแล้วก็เกิดเรื่องผู้ติดยาผู้ก็ไปทางรถเมล์คุยกันอยู่แล้วขณะนั้นทางรถแต่งคุณวัชรินเพื่อนรักผู้ติดเรือนก็เลยโทรไปว่ามาใกล้แล้วก็เลยจับภาษาว่าปากสาดีพูดภาษาอย่างนั้นเออประมาณก็เลยคุยกันกับเพื่อน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 ก็บอกว่าเสียงของเนี้ยถ้าอยู่ก็ดีเหมือนกันจะได้มาวัดมาทำสังฆาทานก็รู้สึกประทับใจเยอะจากนั้นออกภาษาเข้ามาที่บ้านกรุงไทยได้บวชเรียนเรื่องการที่เขาเองแล้วก็มาจัดข้าวที่ในที่สองกลางด้วยกันทีนี้ก็จะมาที่ประชุมหกเนี่ยจะกล่าวว่าพระที่ที่ก็จะวางมือท่านก็ลาสิกขาไปใช่ไหมก็เราจะพูดใหม่จะอยู่ทำงานได้ที่แต่ว่ายังไม่มีใบสำคัญต้องการอยู่ตลอดก็เลยบอกว่าอาจารย์ภาษาภาษานี้แล้วก็รวมว่าภาษาหน้าจะไปได้จะมาได้หรือไม่แต่ก็โชคดีมีนี้ลูกศิษย์ก็เป็นท่านคุณท่านด็อกเตอร์นรงค์ซึ่งถือว่าเป็นผลผลิตจากเมียน้อยเ
ได้สมัครใจมีดร.ธรรมนัสินดร.ธรรมพงศ์ท่านมีพระจากเวียดนามดร.ธรรมพงศ์รวมทั้งดร.ธรรมพงศ์สี่รูปงานที่วัดไม่มีอะไรมีแต่งานเลยแต่ขอประกาศทุกวันแสดงความประณีตก่อนพระก็จะแสดงความตั้งแต่หนึ่งทุ่มไปจนถึงเที่ยงคืนตีสองถึงตีสี่แต่ก็ไม่มีอะไรมากมายแต่ก็เลยต้องรู้ว่าต้องติดตามแสดงความอันนี้ก็กราบเรียนว่าเหตุที่มาประการอีกประการหนึ่งก็ประทับใจที่มาทำให้ผมแม่ที่เองจำได้ตอนนั้นที่บทหาแม่ก็เห็นภาพปฏิบัติที่ประทับใจเขาที่วัดประสาทที่ตัวก็เลยมีความคิดเป็นความลับที่ไม่เปิดเผยแต่พอขยายกับหน้าส่วนตัวว่าคิดว่าตั้งแต่งานนี้เป็นต้นไปปัจจัยที่โยมทั้งหลายนักวัดประสาทที่ก่อนที่ที่เราใช้ส่วนตัวที่ของชื่อใช้ส่วนตัวก็จะตั้งเป็นกองทุนเพื่อพุทธชื่อต่างๆให้ยาวออกไปทุกเกิดแก่เกิดตายไม่รับตัวโดยมีเจตนาจะได้ถือบาตรตาในภาษาที่ถ้าให้เราหลายก็ถูกใจแต่ถ้าเราหลายไม่ก็จะทำออกตรงนี้ซึ่งมีลักษณะเป็นกองทุนเพื่อพบเกิดแต่เกิดตายเช่นมาเรียนแต่เจ็บรอดไม่มีสตางค์จ้างรถไปต้องเปิดกองทุนที่ได้คนแก่ขาดแรงผู้ดูแลสถานขาดข้าวสารน้ำยาขาดไปเปิดกองทุนที่ได้เกิดเวลาเจ็บป่วยรถเรื่องชนตกรถตกอะไรขาหักขาดเงินทองไม่มากนักมาเบิกกองทุนที่ได้เมื่อตายไม่มีเงินซื้อโรงหรือมีเงินซื้อโรงแล้วไม่มีเงินสวยก็จะมาเบิกกองทุนนี้แต่ก็ยังไม่รู้ว่าได้สักเท่าไหร่ต้องหมดไม่ได้แต่ต้องมีที่มาต้องหมดไม่ได้การเก็บกองนี้หน้าอันนี้ก็คือแค่ว่าจะตอบแทนบ้านเกิดหรือทำบุญที่แม่ที่เขาที่รักษาอันนี้ก็เรียนให้ทราบถ้าได้สถานะที่อยู่ก็หลายท่านก็สามารถจะเป็นเจ้าอาวาสหรือทำต่อก็พิจารณาดูแล้วว่าขอไม่เป็นแต่จะขอเป็นเจ้าอาวาสของพระเดชพระคุณที่แหละแล้วก็มีที่สุดก็คือพระเดชพระคุณเป็นเจ้าวัดนะแต่พ่อก็เป็นลูกวัดแล้วก็ทำงานที่ถนัดหน้าที่ถนัดทำได้เลยยกตัวอย่างเช่นพระเดชพระคุณปราศรัยว่าเล่าผมจะสามารถบรรยายพระธรรมศาสตร์ได้ก็ขอประวารณาสิทธาวันนี้จัดไปเลยมีหัวข้อให้ใช้ทางบรรยายเสร็จต้องมีภาพบรรยายก็ถวายไว้ที่วัดก็เพราะฉะนั้นเอาหัวข้อจัดตารางช่วงนี้นอกจากที่สามที่เสร็จจะต้องกลับไปนครไปตรวจคอขู่ตอนนี้พูดไปก็ไม่ได้ยินเสียงตัวเองคือหูหนวกประมาณ 50% ก็ว่านั่งเครื่องบินมากนั่งรถมากลงจากเครื่องบินแล้วก็ไปโดยทั้งจังหวัดเชียงใหม่ทั้งจังหวัดเชียงสอนจังหวัดลำปางไม่ถึงเป็นเจ็ดคุณแล้วก็ปีมาที่นครก็เจ็ดคุณเองบ้างแต่ว่าส่วนมากคือไม่ปกติฉะนั้นเวลาปีมาครก็เสียคนยากหาแต่เป็นเขาบอกว่าไม่ถูกต้องก็ต้องขออภัยคือไม่ปกติ
็จะต้องสัตตาภาษาไปตรวจคอถ้าเราไปตรวจหูจึงขอภาวนาท่านอาจารย์ในฐานะเจ้าว่าแล้วก็ในฐานะเป็นเจ้าคณะจังหวัดสองงานนี้ถ้าเห็นว่ากล้าผมจะสามารถช่วยงานใดที่ผมจะต้องมาบรรยายงานเป็นแผลที่ตั้งหัวข้อมาแล้วที่ไม่เป็นวิชาการไม่เกี่ยวกับกฎหมายการสอบก็กฎหมายการสอบที่หนักกันต้องสอบรถประจาแต่ว่าเข้าไปได้เรื่องหลักธรรมะได้สติปัฏฐานสี่ได้โคตรจบเจ็ดได้พระราชกรณียกิจได้ถึงหมดมีแปดนี้ก็พอทางการทำดีนอกจากด้านการปกครองก็พระเดชพระคุณจะเชื่อชาติฉะนั้นก็ขอภาวนาว่ามาอยู่วัดประสาทที่ตนในฐานะเป็นลูกวัดแล้วก็ในฐานะเป็นลูกเจ้าคณะจังหวัดลูกวัดของเจ้าคณะจังหวัดที่พร้อมจะสนองงานของเจ้าว่าและเจ้าคณะจังหวัดทีนี้กล้าผมในฐานะจากบ้านธรรมดาก็จะต้องมาศึกษากับพระเดชพระคุณตามเช้าก็จะต้องหน้าไปศึกษาบางอย่างสักก่อนแต่พระเดชพระคุณก็เมตตาอย่างสูงว่าให้มาที่นี่เลยก็เลยได้คุยกับพี่น้องจากวัดประสาทตนทุกคนนั่นก็คือเรื่องข้อวัดปฏิบัติบางอย่างเช่นอยู่ที่วัดพุทธปัญญาจะตื่นขึ้นมาทำวัดตีห้าที่วัดประสาทที่ตนเราเนี่ยย้อนหลังไปตั้งแต่พระเดชพระคุณเป็นสามเณรหาได้ปัจจุบันนี้ทำวัดเช้าตีหกก็ต้องฟังจากท่านซึ่งเป็นเจ้าว่าท่านทำวัดเย็นตีหกนี่ก็ว่าเกิดในภาษานี้มีพระองค์มาร่วมเล่าผมก็สวดปาฏิโมกข์ได้ก็อยากจะลงปาฏิโมกข์แต่ที่นี่หลายก็จะขอกราบเรียนปรึกษาและก็ทำเป็นไปได้ก็อยากพบพระสงฆ์ทุกรูปที่อยู่ที่นี่เพื่อทำการวิสาสะวิสาสะปรมาญาติในฐานะเป็นเพื่อนร่วมวัดด้วยพระผมที่ก็คือสิ่งที่อยากกราบเรียนว่าในภาษานี้พอจะทำอะไรได้บ้างส่วนลูกหลานนะคุณแต่ก็คิดไปถึงโรงเรียนพุทธศาสนาบางทีแต่เนื่องจากยังไม่มีทีมงานก็ต้องลำบากฉะนั้นที่ทำได้คนเดียวก็เลยบอกคุณแต่ว่าถ้าสมมติทางโรงเรียนสนใจทางโครงการเข้าภาษาเข้าหาประหารขึ้นถ้าโรงเรียนเป็นผู้หลักก็ยินดีจะสอนให้พาเด็กชุดๆของอาจจะใช้สลาตรงนั้นหรือว่าจะทำให้คลื่นหน่อยแบบอะไรก็ถ้าเขาชาวบ้านเขาเปิดปูนพาเด็กก็เลยเปิดเด็กทำพาเด็กเป็นนั่งสมาธิอยู่บนฝังใจที่เขาติดในกระถางอันนี้ก็เป็นข้อคิดที่ยังติดอยู่นะส่วนจะเป็นอย่างไรก็รอท่านเจ้าว่าท่านบอกไปชี้แนะและก็ญาติผู้จะช่วยชี้แนะเพราะว่าความดีสำคัญนะครับบอกข้ามไม่ได้คือนอกจากรักและธรรมะวินัยดีก็ต้องรู้รักเป็นดีต้องนั่งดูวิถีชีวิตที่ไม่ต่างไม่แย้งกับแรงแรงฉะนั้นก็ขอกราบเรียนความในใจเพียงแค่นี้ก็ถวายรายงานที่ถึงก็คือหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดเจ้าอาวาสพระประสาททั้งหมดไว้เพียงแค่นี้สุดท้ายที่ก็ขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงเนื่องจากประเพณีที่ว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งกับชีวิตเป็นบุคคลจากที่ตัดสินที่น้องญาติธรรมจากวัดประสาทที่ก่อนที่มีเมตตามาพบมาคุยกันก็ขอกราบเรียนและขออนุโมทนาส่วนเพื่อนเพื่อนหลายคนทั่วไป45ปีที่ไม่ได้พบกันก็ลืมได้กันเพราะฉะนั้นถ้าแล้วไม่ตอบทันที
จบพร้อมทุกข์พร้อมโศกพร้อมโรคภัยกระทำการใดๆสำเร็จผลมีความสุขภาพความยากและผู้ชนไม่ยากจนมีทรัพย์พอสุขเอ่ย